าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:04 น.สนามบินสุวรรณภูมิเข้มมาตรการสกัดกั้นโควิด-19 ขณะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยวันนี้37ไฟลท์จำนวน 4,442 ราย12:17 น.รองโฆษกรัชดาเผยรัฐบาลลุยฉีดวัคซีนตามแผนสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนหลายจังหวัดกิจกรรมจูงใจฉีดวัคซีนลุ้นรับรางวัลปีหน้าเตรียมแล้วเข็มกระตุ้น120ล้านโดส12:32 น.เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนยื่นนายกรัฐมนตรีเรียกร้องแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนชี้ที่ผ่านมาล็อกดาวน์ทำเศรษฐกิจพังขอรัฐลดทอนรายจ่ายเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ12:45 น.สว.แนะยุบผู้ตรวจการการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งอบต.พบการซื้อเสียงอื้อไม่แก้ปัญหาการทุจริตเปลืองภาษีประชาชนขณะที่รัฐใช้กฎหมายจัดการแอมเนสตี้ประเทศไทยล่าสุด12:58 น.กรมศุลกากรจับ2ปากีสถานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนและเคตามีนมูลค่ากว่า95ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup